Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาเซียน Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองมาพบกับคุณผู้ฟังตามเคยในไทย PBS Podcast นะคะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันบังเอิญเห็นข่าวหนึ่งนะคะพอเห็นแล้วก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะเธอเป็นกลุ่มที่เคลื่อนตัวไปมาข้ามพรมแดนประเทศเราแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงมาตั้งนานแล้วแล้วก็มีบทบาทในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคนอื่นๆอย่างเงียบๆนะคะเรามักจะเห็นพวกเธออยู่รอบตัวแต่ก็เหมือนกับไม่เห็นค่ะเพราะว่าพวกเธอเหล่านั้นมักจะอยู่ในฐานะของส่วนประกอบของบรรยากาศความสะดวกสบายมากกว่าจะเป็นเพื่อนฝูงเป็นมิตรสหายหรือว่าในสมาชิกในครอบครัวคนเหล่านี้เรียกว่าแม่บ้านหรือที่พวกเราเรียกกันเล่นๆว่าแจ๋วนั่นเองค่ะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีหลายประเทศที่เป็นประเทศส่งออกแรงงานหญิงเพื่อไปทำงานบ้านในประเทศอื่นนะคะเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ประเทศในรุ่มแม่น้ำโขงเช่นประเทศลาวเมียนมาแล้วก็กัมพูชาที่ส่วนใหญ่มาอยู่กันบ้านเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็มีประเทศซึ่งเป็นผู้รับแรงงานเหล่านี้เข้าทำงานเช่นมาเลเซียประเทศไทยหรือประเทศที่ร่ำรวยอย่างบรูไนหรือสิงคโปร์เป็นต้นชีวิตแรงงานหญิงเหล่านี้เป็นอย่างไรวันนี้เราไม่มีเวลาพอจะพูดทุกประเทศนะคะแต่ที่ฉันอยากจะเล่าเรื่องของอินโดนีเซียกับมาเลเซียกันก่อนเพราะว่าเพิ่งมีเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นค่ะข่าวที่ที่ฉันอยากจะเล่าให้ฟังคือข่าวที่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศระงับการส่งออกแรงงานทุกชนิดให้เข้าทำงานในประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเป็นการชั่วคราวเหตุผลก็คืออินโดนีเซียบอกว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยได้ละเมิดข้อตกลงในบันทึกช่วยจำเกี่ยวกับเงื่อนไขการนำเข้าและส่งออกแรงงานที่ไปทำงานบ้านระหว่างสองประเทศบันทึกช่วยจำอันนี้เนี่ยเซ็นขึ้นในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาที่กรุงจาการ์ตาโดยมีนายอิสมาอิลซาบรียาคอบนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและประธานาธิบดีโจโกวิโดโดของอินโดนีเซียได้เข้าร่วมกันเป็นประจักษ์พยานในการเซ็นด้วยนะคะเมื่อครั้งที่นายกมาเลเซียเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียเมื่อสัญญาแล้วมาละเลยกันอินโดนีเซียก็เลยปล่อยหมัดเด็ดค่ะคุณผู้ฟังหมัดเด็ดครั้งนี้เนี่ยเป็นไปได้ว่าจะสะเทือนกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียไม่เบาเลยนะคะถ้าหากว่ามาเลเซียไม่รีบแก้ไขเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเลเซียเป็นประเทศที่พึ่งพาแรงงานต่างชาติมาตลอดนับตั้งแต่ค.ศ.1970ยาวมาจนถึงช่วง1980เป็นต้นมาตอนนั้นมาเลเซียภายใต้การนำของนายกมหาเตโมฮัมหมัดก็ได้เริ่มแปรรูปรัฐวิสาหกิจกันขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ทำให้ประเทศกลายเป็นหนึ่งในเสือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บวกกับมาเลเซียเนี่ยเขาเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่เลยรวยกันอื้อซ่าแบบก้าวกระโดดนะคะแต่ชาวมาเลเซียที่เป็นผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่มักจะมีการศึกษาระดับหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่ชอบทำแรงงานหรือว่าการทำงานแบบ 3Dก็คือสกปรกเสี่ยงอันตรายแล้วก็งานหนักเขาจะชอบทำงานแรงงานแบบมีฝีมือหรือว่ากึ่งฝีมือมากกว่ามาเลเซียจึงกลายเป็นประเทศที่นำเข้าแรงงานต่างชาติมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แหล่งส่งออกแรงงานต่างชาติก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นอินโดนีเซียบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นเองการประเมินของธนาคารโลกในพ.ศ. 2563บอกเอาไว้นะคะว่ามาเลเซียมีแรงงานต่างชาติอยู่ประมาณ3ล้านคนทั้งเป็นแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายทำให้มาเลเซียเป็นประเทศผู้รับแรงงานต่างชาติรายใหญ่อันดับ6ของเอเชียตะวันออก
ในจำนวน3ล้านคนเนี่ยแรงงานจากอินโดนีเซียเป็นแรงงานกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือมีอยู่ประมาณ 39% ของทั้งหมดนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมามาเลเซียก็ปิดประเทศแต่ตอนนี้ได้เริ่มเปิดประเทศแล้วแล้วก็มีความต้องการให้อุตสาหกรรมต่างๆเดินหน้าให้เร็วที่สุดแต่เวลานี้มาเลเซียอยู่ในภาวะขาดแรงงานต่างชาติค่ะคุณผู้ฟังขาดอยู่ประมาณ 1.2 ล้านคนนะคะวันนี้ที่ฉันจะมาคุยกันเรื่องของแรงงานเฉพาะนะคะคือแรงงานผู้ที่เข้ามาทำงานบ้านในประเทศมาเลเซียกันก่อนค่ะส่วนเรื่องแรงงานต่างชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องเล่าให้ฟังกันในวาระอื่นนะคะเรื่องแรงงานแม่บ้านเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องเล็กที่ไม่เล็กของทั้งสองประเทศเลยนะคะเพราะเป็นเวลานับ10 ปีมาแล้วที่ครอบครัวของคนมาเลเซียส่วนใหญ่จะจ้างแม่บ้านจากประเทศอินโดนีเซียเข้ามาทำงานบ้านให้มาเลี้ยงลูกมาดูแลคนแก่หรือว่าทำทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วไปพร้อมๆกันแม่บ้านจากอินโดนีเซียได้รับความนิยมในมาเลเซียมากนะคะเพราะนอกจากจะพูดภาษาเดียวกันสื่อสารกันรู้เรื่องแล้วยังมาจากพื้นฐานทางศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมที่เข้ากันได้ดีกับชาวมุสลิมในมาเลเซียด้วยแถมยังเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกส่วนฝ่ายอินโดนีเซียก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่ผู้หญิงฐานะยากจนจะสามารถหารายได้เป็นกอบเป็นกำได้แล้วก็ได้กินฟรีอยู่ฟรีกับครอบครัวส่งเงินกลับบ้านได้แม่บ้านอินโดนีเซียส่วนใหญ่ก็หวังแค่นี้นะคะบางครั้งเวลาไปมาเลเซียแล้วก็ออกไปช้อปปิ้งหรือรับประทานอาหารในร้านอาหารเนี่ยดิฉันมักจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีครอบครัวที่มากันหลายคนคนมาเลเซียไม่ว่าจะเชื้อสายไหนมักจะชอบออกเที่ยวกันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะดูแล้วอบอุ่นมากหลายครอบครัวก็มีแม่บ้านติดตามมาด้วยภาพที่เห็นอยู่บ่อยๆก็คือในขณะที่สมาชิกในครอบครัวกำลังกินอาหารกันแม่บ้านก็มีหน้าที่ต้องดูแลเด็กเล็กในโต๊ะบางทีก็1คนหรือ2คนมีอุ้มมีกระเตงป้อนข้าวกันบ้างบางครั้งก็ต้องดูแลคนชราที่นั่งอยู่บนรถเข็นดูแลเสร็จแล้วก็ค่อยกินอาหารของตัวเองเมื่อพ่อแม่ของเด็กกินเสร็จแล้วดิฉันเคยไปสัมภาษณ์ที่บ้านนักการเมืองชาวมาเลเซียคนหนึ่งนะคะก็เห็นแม่บ้านนี่แหละค่ะอยู่ที่นั่นคน2คนหรือว่า3คนแต่นักการเมืองท่านนี้อาจจะรวยมากนะคะก็เลยมีแม่บ้านที่ใส่เครื่องแบบค่ะคุณผู้ฟังเครื่องแบบเป็นกระโปรงบานๆแบบในภาพยนตร์ที่พวกเราบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะแม่บ้านในบ้านนั้นดิฉันคิดว่าเขาน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์มากกว่าชาวอินโดนีเซียค่ะแรงงานจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในมาเลเซียเนี่ยโดยทั่วไปมักจะเป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่ 18-19 ปีไปจนถึง 30-40 เลยนะคะเป็นชาวบ้านยากจนจากหมู่บ้านต่างๆหลายคนมีภาระต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ดูแลลูกตัวเองที่ทิ้งเอาไว้กับพ่อแม่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะในอดีตก่อนที่รัฐบาลทั้งสองจะมีบันทึกช่วยจำขึ้นก็จะมีระบบนายหน้าหางานของเอกชนที่เข้าไปหาคนถึงในหมู่บ้านคนที่อยากไปทำงานก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่านายหน้าอาจจะเป็นระบบที่เหมือนกับแรงงานไทยนะคะแม่บ้านอินโดนีเซียเนี่ยจำนวนมากเลยพบปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกค่ะด่านแรกก็คือถูกนายหน้าชักดาบนะคะรับเงินไปแล้วหายตัวไปแต่คนพวกนี้อาจจะโชคดีกว่าคนที่เดินทางมาถึงมาเลเซียแล้วก็โดนโกงหรือว่ากดขี่ซ้ำๆซ้อนๆนะคะถ้ามาอย่างถูกกฎหมายก็มีปัญหาน้อยหน่อยแต่หลายรายก็ยังไม่วายเจอปัญหานายหน้ายึดพาสปอร์ตหรือว่าไม่ได้รับเงินเดือนเพราะนายจ้างจ่ายเงินผ่านนายหน้าแล้วก็หลายรายถูกใช้แรงงานเกินขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะบางรายถึงขั้นถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเป็นข่าวใหญ่ๆขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีนะคะมีเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นมากมายมาเป็น10 ปีแล้วค่ะบางครั้งเมื่อดิฉันต้องเดินทางผ่านสนามบินในประเทศมาเลเซียก็จะเห็นแรงงานแม่บ้านเหล่านี้แหละนะคะที่เข้าเมืองมาเป็นกลุ่มๆสัก20 คนขึ้นไปมีนายหน้าเป็นผู้นำมานะคะส่วนใหญ่พวกเธอจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆวัยตั้งแต่สาวก่อน20 ปีไปจนถึงวัยกลางคนพวกเธอพยายามแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดนะคะม
ีการคลุมเผ้าคลุมผมใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวแล้วก็มีรองเท้าแตะค่ะแต่ละคนจะหิ้วกระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบนะคะเดาเอาว่าคงจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้จำเป็นที่ขนมาแล้วแต่ละคนก็จะมีกระเป๋าสะพายไหล่เล็กๆนะคะสำหรับใส่เอกสารสำคัญคนที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็จะมีนายหน้าคอยจัดระบบนะคะให้พวกเขานั่งพื้นเรียงกันเป็นแถวรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตรวจเอกสารพอเสร็จพิธีการก็เดินหิ้วกระเป๋าตัวเอียงออกไปตั้งแถวขึ้นรถบัสที่นายหน้าหามานี่แหละค่ะนี่แหละเป็นภาพของผู้หญิงที่มาไกลนะคะเดินทางมาเสี่ยงโชคตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวด้วยความหวังว่าจะลืมตาอ้าปากได้ทุกครั้งที่ดิฉันเห็นพวกเธอก็ได้แต่ขอให้พวกเธอโชคดีนะคะเมื่อ10กว่าปีมาแล้วดิฉันมีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่องค์กรอาสาสมัครในอินโดนีเซียที่ทำงานช่วยเหลือแม่บ้านเหล่านี้ล่ะค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เล่าให้ฟังนะคะว่าแต่ละปีเนี่ยมีผู้หญิงอินโดนีเซียที่ไปทำงานเป็นแม่บ้านในฮ่องกงแล้วก็ในสิงคโปร์ตกตึกเสียชีวิตปีละนับ10คนเลยนะคะเพราะอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมคะสาเหตุเป็นเพราะว่าประเทศอย่างฮ่องกงแล้วก็สิงคโปร์เนี่ยประชาชนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์บนตึกสูงกันมากค่ะเวลาที่แม่บ้านต้องทำความสะอาดก็ต้องเอื้อมไปเช็ดกระจกบางทีก็อาจจะต้องปีนป่ายบ้างอะไรบ้างนะคะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุทำนองนี้หลายครั้งเป็นเรื่องน่าเศร้าใจมากค่ะในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอินโดนีเซียกลายเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นนะคะเป็นเพราะนโยบายของประธานาธิบดีโจโควีที่ขณะนี้อยู่ในตำแหน่งเป็นวาระที่2แล้วคนที่สนใจติดตามเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านคงจะทราบนะคะว่าตัวเลขการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้สูงกว่าทั้งมาเลเซียและประเทศไทยแล้วค่ะคือประมาณ 5% นะคะอินโดนีเซียทำท่าจะผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ประเทศอื่นกำลังหันซ้ายหันขวารอฟื้นตัวจากเศรษฐกิจตกต่ำในยุคโควิดกันอยู่พอเป็นอย่างนี้อินโดนีเซียก็ชักจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นนะคะและหนึ่งในสิ่งที่อินโดนีเซียต่อรองกับมาเลเซียก็คือเรื่องแรงงานแม่บ้านนี่แหละค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอินโดนีเซียประกาศระงับการส่งแรงงานเข้ามาเลเซียรอบแรกเพื่อรอให้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมาเยือนแล้วก็มาเป็นประจักษ์พยานในการเซ็นบันทึกช่วยจำครั้งนี้เมื่อเซ็นบันทึกช่วยจำสำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติค่ะเนื้อหาของบันทึกช่วยจำนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาแรงงานแล้วก็คุ้มครองแรงงานแม่บ้านชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงานในมาเลเซียนะคะบันทึกช่วยจำระบุเอาไว้ว่าค่าจ้างคนทำงานบ้านจากประเทศอินโดนีเซียในมาเลเซียเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่ 1,500 ริงกิตมาเลเซียนะหรือว่าประมาณ 12,000 บาทนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆเช่นจะต้องให้วันหยุดสัปดาห์ละครั้งมีเวลาพักต่อวันไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงและที่สำคัญมากก็คือเรื่องเงินทองนะคะบันทึกช่วยจำนี้บอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าเวลานายจ้างจะจ่ายเงินเดือนเนี่ยจะต้องโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างโดยตรงทุกเดือนไม่เกินวันที่7ของเดือนค่ะรัฐบาลของทั้งสองประเทศตกลงจะให้มีระบบที่เรียกว่า One Channel System หรือระบบช่องทางเดียวในการดูแลแรงงานแม่บ้านเหล่านี้นะคะเริ่มตั้งแต่ระบบจะดูแลตั้งแต่การรับแรงงานแม่บ้านเข้าสู่ประเทศมาเลเซียมีการบันทึกข้อมูลโดยละเอียดหลายเรื่องเลยนะคะเช่นข้อมูลของลูกจ้างแล้วก็นายจ้างที่อยู่ของลูกจ้างว่าเขาอยู่ที่ไหนตัวตนแล้วก็หมายเลขติดต่อของนายจ้างรวมทั้งช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ในกรณีที่แม่บ้านเหล่านี้มีปัญหาขณะที่ยังทำงานอยู่พูดง่ายๆนะคะก็คือให้ความคุ้มครองตามกฎหมายนับตั้งแต่ที่นาทีที่คนทำงานบ้านเหล่านี้เดินทางออกจากอินโดนีเซียจนกระทั่งเดินทางกลับอินโดนีเซียทางฝ่ายอินโดนีเซียเองบอกนะคะว่าบันทึกช่วยจำครั้งนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นต้นแบบค่ะเป็นต้นแบบที่อินโดนีเซียจะใช้ในการคุ้มครองแรงงานของประเทศตนที่เข้าไปทำงานในประเทศอื่นด้วย
ในมาเลเซียเองก็มีความเห็นที่หลากหลายจากหลายฝ่ายนะคะบางก็ว่ารัฐบาลมาเลเซียเนี่ยจะไปยอมเขาได้ยังไงยอมแล้วก็โยนภาระให้นายจ้างที่ต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่เพิ่มขึ้นแต่บ้างก็บอกว่าบันทึกช่วยจำครั้งนี้มีข้อดีนะก็คือทำให้มาเลเซียสามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างน้อยเรื่องหนึ่งล่ะว่าพยายามดูแลแรงงานต่างชาติหลังจากที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวเรื่องการใช้แรงงานทาสในอุตสาหกรรมปลูกปาล์มน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางจนถูกบอยคอตจากหลายประเทศนะคะกลับไปที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะพอรัฐบาลทั้งสองเซ็นบันทึกช่วยจำกันปั๊บวงการแรงงานแม่บ้านในอินโดนีเซียก็คึกคักขึ้นทันทีค่ะมีคนตั้ง Facebook Page สำหรับคนที่อยากจะไปทำงานแม่บ้านแล้วก็อดีตแม่บ้านหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะหาข้อมูลในเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะมีการแชร์ข้อมูลกันอย่างคึกคักช่วยกันชี้แนะช่องทางต่างๆสมาชิกก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นหลักหลายหมื่นแล้วนะคะเรื่องนี้ก็เป็นข่าวทำให้นักข่าวไปตามดูชีวิตแรงงานแม่บ้านเหล่านี้ก็มีตัวอย่างนะคะเช่นหญิงสาวชื่อสยามซินาอายุ38ปีมาจากเกาะเรียวประเทศอินโดนีเซียเธอเคยทำงานบ้านอยู่ในมาเลเซียถึง4ปีนะคะในอดีตช่วงราวๆพ.ศ.2547ถึงพ.ศ.2550ตอนนั้นเธอได้รับเงินเดือนแค่เดือนละ340ริงกิตถ้าคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้นก็ประมาณ 3,400 บาทต่อเดือนเมื่อเธอรู้เรื่องบันทึกช่วยจำครั้งนี้เธอก็กระตือรือร้นมากอยากจะกลับไปอีกนะคะเพราะเธอบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเวลานี้กำลังดิ้นรนทำงานประจำที่รายได้ไม่ค่อยจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเธออยากจะหารายได้ช่วยเหลือสามีของเธอค่ะเซียมซีนาเธอก็เล่านะคะว่าชีวิตการเป็นแรงงานในมาเลเซียเนี่ยไม่ง่ายเลยเธอบอกว่าเธอทำงานบ้านอย่างไม่มีวันหยุดเลยนะคะต้องทำงานแม้กระทั่งตอนที่เธอไม่สบายพอมีบันทึกช่วยจำครั้งนี้เธอก็มีความหวังค่ะบอกว่าจะช่วยให้แรงงานแม่บ้านอย่างเธอเนี่ยได้รับการคุ้มครองมากขึ้นเธอก็เลยอยากจะกลับไปหารายได้ที่มาเลเซียอีกอาชีพแม่บ้านในอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอาชีพสำหรับผู้หญิงจากครอบครัวยากจนในหมู่บ้านเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะในอินโดนีเซียมีครอบครัวของชนชั้นกลางจำนวนมากที่มักจะมีแม่บ้านอยู่คนรั่วสองคนบางบ้านก็อยู่กันมายาวนานจนรู้ใจกันไปหมดนะคะดิฉันเคยไปพักที่บ้านของคนรู้จักที่อินโดนีเซียเขามีแม่บ้านอยู่สองคนคนหนึ่งอยู่วัยกลางคนแล้วทำหน้าที่แม่ครัวด้วยเสร็จแล้วเขาพาหลานสาวมาทำงานด้วยอีกคนบ้านช่องสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะพอถึงวันฉลองหลังเทศกาลถือศีลอดที่เรียกว่าเทศกาลรอมฎอนแม่บ้านแล้วก็คนงานก็จะได้รับอนุญาตให้หยุดงานกลับไปบ้านแถมเจ้าของบ้านยังมีเงินก้นถุงเป็นของขวัญใส่ซองให้ด้วยเป็นวิถีปฏิบัติทุกๆปีดิฉันเคยถามเขานะคะว่าอยากจะไปทำงานบ้านที่มาเลเซียบ้างไหมทั้งสองคนเขาก็บอกว่าไม่อยากไปหรอกอยู่แบบนี้ค่าจ้างถึงจะไม่มากแต่เขาก็สบายใจแม่บ้านทั้งสองคนนี้อาจจะคิดถูกก็ได้นะคะเพราะชะตาชีวิตของแรงงานจำนวนมากจากอินโดนีเซียรวมทั้งแม่บ้านด้วยเนี่ยต้องพบอุปสรรคมากมายแม้กระทั่งถึงจุดจบอย่างน่าเศร้าใจในบางรายโดยเฉพาะในอดีตที่ยังไม่ได้มีการคุ้มครองที่เคร่งครัดมีอดีตคนทำงานบ้านจากอินโดนีเซียอีกคนหนึ่งนะคะชื่อเมลาวตีเวลานี้เธออายุ40ปีแล้วเธอเคยทำงานดูแลคนชราให้กับครอบครัวชาวมาเลเซียที่มาละกาครอบครัวหนึ่งเธอบอกว่าทั้งเธอและสามีเนี่ยเคยทำงานในมาเลเซียทั้งคู่ทำงานส่งเงินเลี้ยงลูก4คนที่บ้านเกิดพอหมดสัญญาก็ต้องเดินทางกลับมาที่อินโดนีเซียแล้วก็หางานทำไม่ได้โควิดก็มาถึงพอดีดิ้นรนกันมากมายนะคะใช้แต่เงินเก็บที่มีอยู่จำนวนน้อยก็เลยตัดสินใจอยากจะกลับเข้ามาเลเซียอีกโดยใช้ช่องทางที่ผิดกฎหมายค่ะวิธีที่เธอทำก็คือจ่ายเงินให้กับเอเจนต์หางานเพื่อให้เขาพานั่งเรือกลับสู่ประเทศมาเลเซียจ่ายเงินไปเกือบพันเหรียญสหรัฐหรือว่าราวๆ 30,000 กว่าบาทนะคะครั้งแรกเธอถูกเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียจับได้แล้วก็ห้ามเดินทางทางเรือ
ส่วนอีกครั้งหนึ่งนายหน้าหางานบอกว่าให้ไปรอแล้วก็หายไปเลยค่ะเธอเสียเงินฟรีทั้งสองครั้งนะคะพอเธอได้ข่าวเรื่องบันทึกช่วยจำครั้งนี้ก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะคะว่าจะหาทางเดินทางไปอีกคราวนี้ไปอย่างถูกกฎหมายค่ะเธอบอกว่าถ้าได้ไปจริงๆเธอก็ไม่หวังอะไรมากหวังแค่อยากจะให้มีนายจ้างที่ใจดีให้เวลาเธอได้สวดมนต์แล้วก็พักบ้างแค่นั้นก็พอเรื่องบันทึกช่วยจำเนี่ยเป็นข่าวดีสำหรับคนจนนะคะแต่แน่นอนรัฐบาลของทั้งสองประเทศก็ถูกจับตามองว่าจะทำได้จริงๆหรือเปล่าในอินโดนีเซียเขามีองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ช่วยเหลือแรงงานแม่บ้านมานานแล้วค่ะองค์กรเหล่านี้ก็บอกนะคะว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะมีระบบใหม่เป็นระบบช่องทางเดียวที่ใช้ตลอดกระบวนการการส่งออกจนกระทั่งแม่บ้านเหล่านี้เดินทางกลับประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นระบบที่ดีนะคะแต่ก็ต้องดูกันว่าระบบนี้จะเป็นจริงอย่างไรข้อสงสัยขององค์กรเหล่านี้ดูเหมือนจะมีมูลอยู่นะคะเพราะว่านี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องระงับการส่งออกแรงงานเมื่อล่าสุดนี้นะคะการระงับการส่งออกแรงงานเข้ามาเลเซียเนี่ยถือเป็นการประท้วงโดยท่านทูตเฮอร์โมโนเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำมาเลเซียให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในมาเลเซียว่าอย่างนี้นะคะว่าสาเหตุของการประท้วงมาจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของมาเลเซียยังใช้ช่องทางอื่นในการอนุญาตให้แรงงานคนทำงานบ้านชาวอินโดนีเซียเดินทางเข้าเมืองด้วยวีซ่าของนักท่องเที่ยวแล้วค่อยมาขอวีซ่าทำงานในประเทศอยู่แทนที่จะเป็นช่องทางใหม่ที่สร้างขึ้นจากหลังบันทึกช่วยจำนี่แหละค่ะการเข้าเมืองด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวเนี่ยถือเป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่ทางอินโดนีเซียพยายามต่อสู้อยู่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทำให้เกิดปัญหาการถูกบังคับใช้แรงงานแล้วก็ปัญหาอื่นๆมากมายเพราะว่าระบบแบบนี้เอื้อให้นายหน้าจัดหางานทั้งหลายสามารถนำคนเข้าเมืองในฐานะท่องเที่ยวได้หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับแรงงานเหล่านี้ก็ยากที่จะตรวจสอบค่ะทูตอินโดนีเซียยังบอกด้วยนะคะว่ากนายกมาเลเซียนี่แหละเป็นคนที่ขอให้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียไปร่วมเป็นประจักษ์พยานในการเซ็นบันทึกช่วยจำเองพอประธานาธิบดีของเขาตกลงใครต่อใครก็คิดว่าเมื่อผู้นำทั้งสองไปร่วมเป็นสักขีพยานขนาดนี้แล้วทั้งสองรัฐบาลก็จะให้ความเคารพต่อข้อตกลงอันนี้แต่ความจริงมันไม่ใช่เลยเวลานี้บันทึกช่วยจำไม่มีความหมายอะไรสร้างความอัปยศให้กับประธานาธิบดีของเขาเรียกได้ว่าท่านทูตพูดอย่างตรงไปตรงมาทีเดียวนะคะถ้าจะถามว่าทำไมอินโดนีเซียถึงได้จริงจังกับเรื่องแม่บ้านขนาดนี้ถึงขั้นยอมเสี่ยงกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียคำอธิบายสั้นๆก็มาจากท่านทูตนี่แหละค่ะท่านบอกว่าระบบการเข้าเมืองของแรงงานโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทำให้หญิงทำงานบ้านจากอินโดนีเซียสามารถหายตัวไปในบ้านใดบ้านหนึ่งที่ตนเองทำงานให้โดยไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้เลยที่ผ่านมามีหลายคนถูกกักขังให้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ถูกบังคับใช้แรงงานพูดง่ายๆก็คือเป็นแรงงานทาสนั่นแหละค่ะเท่าที่ดิฉันทราบมาสถานทูตอินโดนีเซียเนี่ยเป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้นะคะท่านทูตเองคงจะเจอมาหลายกรณีเหมือนกันถึงได้ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์มาเลเซียแบบไม่อ้อมค้อมฉีกตำราทางการทูตไปเลยนะคะแต่จะว่าไปแล้วการทูตยุคใหม่ของอินโดนีเซียอาจจะเป็นเรื่องของการต่อรองมากกว่าเรื่องของพิธีกรรมซึ่งทางรัฐบาลมาเลเซียก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาประท้วงกลับแต่อย่างไรเมื่ออินโดนีเซียระงับการส่งออกแรงงานไปมาเลเซียอย่างถูกกฎหมายก็มีคนสงสัยนะคะว่าอย่างนี้อินโดนีเซียไม่กลัวว่าบริษัทในมาเลเซียจะหันไปแอบจ้างแรงงานอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมายหรือเปล่าท่านทูตก็บอกอีกนะคะว่าท่านไม่คิดหรอกว่าบริษัทในมาเลเซียเนี่ยจะกล้าเสี่ยงเพราะว่ามาเลเซียเป็นผู้เล่นตัวสำคัญเลยนะคะของระบบซัพพลายเชนของโลกพูดง่ายๆก็คือเ
ขาเป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญเพื่อการส่งออกนั่นแหละค่ะหากว่ามีบริษัทไหนจ้างแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมายบริษัทนั้นก็อาจจะถูกบอยคอตแล้วก็เสียลูกค้าไปหรือตามกฎหมายของบางประเทศก็สามารถยึดสินค้าเมื่อไปถึงที่หมายได้เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นท่านทูตยังบอกอีกนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียของท่านเนี่ยจะไม่รีรอเลยที่จะทำการร้องเรียนถ้าพบว่าบริษัทมาเลเซียบริษัทไหนจ้างงานคนงานอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมายนับว่าเป็นท่านทูตที่เฉียบขาดมากนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่ามาเลเซียจะทำยังไงในสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 เนี่ยมาเลเซียปิดประเทศปิดสนามบินระงับการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นเวลานานอุตสาหกรรมต่างๆชะงักงันขณะนี้มาเลเซียขาดแคลนแรงงานต่างชาติมากๆในภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็ภาคการก่อสร้างขาดแรงงานต่างชาติไม่ต่ำกว่าภาคละ 600,000 คนมีเรื่องที่สำคัญมากๆอยู่เรื่องหนึ่งนะคะว่าเวลานี้มาเลเซียขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรมอยู่ 627,000 คนพวกเราอยู่ประเทศไทยบ้านเราเป็นสังคมที่มีการเพาะปลูกเยอะเราอาจจะมองว่ามาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะแต่อย่าลืมนะคะว่ามาเลเซียเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มอันดับ2ของโลกรองมาจากอินโดนีเซียแล้วก็ใช้แรงงานต่างชาติเป็นคนทำงานในสวนปาล์มซะเป็นส่วนใหญ่เวลานี้ปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มกำลังขาดตลาดเป็นโอกาสที่ดีที่มาเลเซียจะได้ฉวยโอกาสฟื้นฟูเศรษฐกิจของตนเองด้วยการส่งออกน้ำมันปาล์มนี่แหละค่ะมาตรการของอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเหยียบเบรกอย่างแรงนะคะทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียชะงักได้ทั้งระบบเลยค่ะแต่ถึงยังไงดิฉันก็ต้องชมรัฐบาลอินโดนีเซียนะคะที่กระโดดออกมาปกป้องประชาชนของตัวเองประชาชนตัวเล็กๆอย่างแม่บ้านยากจนนี่แหละค่ะด้วยการเอาระบบแรงงานส่งออกทั้งหมดมาแลกกับภาคแรงงานเล็กๆคือแรงงานคนทำงานบ้านเรียกว่าไม่ทิ้งกันนะคะส่วนมาเลเซียซึ่งเคยเป็นประเทศที่มีอำนาจต่อรองเหนือกว่าตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายง้อเขาซะแล้วค่ะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ทั้งสองประเทศทราบดีแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะนั่นก็คือปัญหาเรื่องของการทุจริตในระบบของการออกวีซ่าแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซียเป็นเหมือนช้างตัวใหญ่ในห้องที่มีคนแกล้งทำเป็นไม่เห็นทั้งห้องเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยใครต่อใครที่ติดตามข่าวในมาเลเซียล้วนแต่ทราบกันโดยทั่วไปนะคะว่าปัญหาการคอร์รัปชันในการออกวีซ่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างนักการเมืองรายใหญ่หลายคนกับราชการแล้วก็กับนายหน้าจัดหางานของเอกชนนักการเมืองใหญ่ๆรับเงินจากบริษัทนายหน้านักการเมืองใหญ่มากที่ขนาดนี้กำลังถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้อยู่หลายคดีคือนายอาหมัดซาฮิดฮามิดีประธานพรรคการเมืองใหญ่ของมาเลเซียคือพรรคอัมโนที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึง4ปีซึ่งเป็นกระทรวงที่รับผิดชอบเรื่องของตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละค่ะการที่อินโดนีเซียผลักดันให้มาเลเซียตกลงในบันทึกช่วยจำแล้วก็สร้างช่องทางใหม่ในการเข้าเมืองให้กับแรงงานแม่บ้านเป็นการช่วยให้หลบเครือข่ายการโกงกินแบบนี้ได้นะคะก็เลยไม่น่าแปลกนะคะว่าทำไมอินโดนีเซียถึงได้โกรธนักโกรธหนาเมื่อพบว่าข้อตกลงในบันทึกช่วยจำถูกละเมิดนี่แหละค่ะทางด้านมาเลเซียนะคะล่าสุดนายเอสสารวนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขาได้รับหนังสือแจ้งเรื่องนี้จากอินโดนีเซียแล้วล่ะแล้วก็จะรีบหารือเรื่องนี้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันซึ่งเป็นกระทรวงที่กำกับดูแลหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องแจ๋วๆระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเวลานี้ไม่ค่อยแจ๋วเท่าไหร่นะคะแจ๋วอินโดนีเซียตัวเล็กๆแต่รัฐบาลของเธอก็ออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าถ้าไม่ดูแลเธอให้ดีๆแล้วก็เศรษฐกิจของมาเลเซียอาจจะสั่นสะเทือนเลยก็ได้วันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียน
ติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast